มาติดตามหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโตแรงทีเดียวในบ้านเราแล้วก็เป็นเทรนด์ไปทั่วโลกด้วยนั่นก็คืออุตสาหกรรมกีฬานะคะก็ตอบรับไปค่ะกับเทรนด์การรักสุขภาพนั่นเองปัจจุบันนี้มูลค่าตลาดในไทยนับแสนล้านบาททีเดียวนะคะก็ครอบคลุมทั้งประเภทของตลาดอุปกรณ์กีฬาแล้วก็ตลาดสำหรับฟิตเนสหรือว่าการออกกำลังกายนั่นเองที่สำคัญเลยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องด้วยค่ะปีละร้อยละ5-8ทีเดียวนะคะวันนี้สำรวจความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรมนี้กันสักหน่อยนะคะโดยข้อมูลจากกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาพบว่าในอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทยมูลค่าตัวเลขอยู่ที่กว่า100,000 ล้านบาทค่ะและมีอัตราการเติบโตร้อยละ 5-8 ต่อปีด้วยปีที่ผ่านมาก็เติบโตสูงนะคะที่ร้อยละ8โดยที่ในจำนวนนี้แบ่งเป็นกลุ่มอุปกรณ์กีฬามูลค่ารวมกว่า 30,000 ล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขเฉพาะอุปกรณ์กีฬาเท่านั้นอย่างเช่นนวมมวยลูกบอลลูกบาสเสื้อผ้ารองเท้ากีฬาและในบรรดาอุปกรณ์เพื่อการเล่นกีฬาเหล่านี้สินค้าที่มีมูลค่ามากที่สุดหรือมียอดขายสูงสุดก็คือรองเท้ากีฬาค่ะส่วนอีกกว่า 70,000 ล้านบาทเป็นมูลค่าของอุตสาหกรรมฟิตเนสหรือว่าการออกกำลังกายซึ่งจะรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสถานออกกำลังกายสตูดิโอฟิตเนสการบริการเทรนเนอร์และการโภชนาการโดยเป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราเติบโตสูงต่อเนื่องเหมือนกันนะคะร้อยละ8-10ทุกปีและการเติบโตนี้ก็มีปัจจัยมาจากเทรนด์การรักสุขภาพที่เพิ่มขึ้นจำนวนคนไทยหันมาเล่นกีฬาและออกกำลังกายก็มากขึ้นค่ะเมื่อประเมินจากมูลค่าเศรษฐกิจกีฬาคาดว่าจะมีคนเล่นกีฬารวมถึงกลุ่มคนออกกำลังกายไม่ต่ำกว่า10 ล้านคนทีเดียวนะคะสำหรับในปีนี้และประเทศไทยก็อยู่ในอันดับต้นๆของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะสำหรับเทรนด์การออกกำลังกายในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะคุณซูซานฮอลลี่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Fitness Innovation ประเทศไทยแล้วก็เป็นผู้จัดงาน Asia Fitness Conference 2024บอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านจุดประสงค์การออกกำลังกายของผู้คนซึ่งเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะคะจากเดิมต้องการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงให้มีรูปร่างที่ดีแต่ปัจจุบันค่ะพบว่าผู้คนต้องการออกกำลังกายเพื่อลดความเครียดกันมากขึ้นนะและก็ต้องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนกันมากขึ้นด้วยค่ะค่ะก็ทำให้อุตสาหกรรมฟิตเนสมีการพัฒนาไปพร้อมๆกับชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้คนนอกจากเรื่องของความแข็งแรงและรูปลักษณ์ภายนอกแล้วการมีสุขภาพดียังหมายถึงการฝึกนิสัยที่ดีต่อสุขภาพเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ทั้งร่างกายและจิตใจแทนที่จะใช้ชีวิตเพียงพอมีแรงอยู่รอดนะแต่ควรจะอยู่อย่างมีสุขภาพดีและมีพลังในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะการจัดงาน Asia Fitness Conference 2024ก็เลยมุ่งส่งเสริมสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและก็จิตใจรับมือกับความเครียดและก็เตรียมความพร้อมที่จะฟื้นฟูสุขภาพโดยคาดนะคะว่าจะมีผู้เข้าร่วมในงานไม่ต่ำกว่า 1,000 คนก็จะเป็นคนไทย125และต่างชาติ175จึงมีส่วนในการดึงกลุ่มนักกีฬาและผู้รักสุขภาพจากต่างประเทศให้เข้ามาออกกำลังกายและก็ท่องเที่ยวค่ะที่สำคัญคือก็มีการใช้จ่ายในประเทศไทยเพิ่มขึ้นด้วยค่ะขณะที่คุณกิติเจริญพรพาณิชกุลเป็นนายกสมาคมการค้าเครื่องกีฬาให้ความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้คนในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือจากเดิมชอบเล่นกีฬาแบบกลุ่มนะแต่ปัจจุบันสังเกตไหมไปคนเดียวก็ได้ก็เห็นกันมากขึ้นค่ะแม้แต่การใช้อุปกรณ์จากเดิมที่นิยมใช้อุปกรณ์ขนาดใหญ่ก็เป็นอุปกรณ์ประเภทอิสระกันมากขึ้นแต่ทั้งหมดก็ล้วนมีส่วนในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศรวมไปถึงการเติบโตด้านการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยค่ะซึ่งกลุ่มเยาวชนที่เล่นกีฬาปัจจุบันแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะและก็เป็นกลุ่มหลักที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจกีฬาให้เติบโตต่อเนื่องอีกกลุ่มที่กำลังเติบโตเช่นกันก็คือผู้สูงอายุค่ะที่หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพและออกกำลังกายมากขึ้นไม่ต่ำกว่า 4-5 ล้านคนแล้วนะคะนอกจากนี้ปัจจุบันไทยยังเป็นผู้นำเข้าสุทธิอุปกรณ์กีฬาโดยเฉพาะเครื่องออกกำลังกายขนาดใหญ่แต่ก็มีการส่งออกอุปกรณ์กีฬามูลค่าส่งออกอยู่ที่ประมาณ 20,000 ล้านบาทนั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราไปฟังมุมมองกันหน่อยเทรนด์สุขภาพสนับสนุนตลาดกีฬาอย่างไรขณะที่ภาคเอกชนเองเร่งตอบโจทย์ความต้องการที่มันปรับเพิ่มขึ้นได้อย่างไรนั่นเองค่ะณวันนี้นะครับก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วเราเป็นประเทศที่มุ่งไปสู่เรื่องของกีฬาที่เรียกว่าสปอร์ตทัวริซึมนะครับเน้นในเรื่องกีฬาท่องเที่ยวในส่วนของภาคผู้ประกอบการอย่างพวกเราอะครับเราก็มีผู้ประกอบการที่ผลิตกีฬาได้อย่างเช่นลูกฟุตบอลเสื้อผ้านวมมวยนะครับในการส่งออก
แต่ก็มีอีกหลายอุปกรณ์ครับที่เราไม่สามารถผลิตได้ยังคงต้องนำเข้าอยู่เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วตอนนี้เรายังเป็น net importer ก็คือเป็นผู้นำเข้าอุปกรณ์กีฬาอีกหลายชนิดนั่นแปลว่าเรามองแล้วว่าในอนาคตถ้าเรามองเห็นตลาดกีฬาเติบโตขึ้นได้ขนาดนี้นะครับผู้ประกอบการไทยอย่างเราเนี่ยก็จำเป็นจะต้องหันมาศึกษาในเรื่องการลงทุนผลิตอุปกรณ์กีฬาเพื่อตอบโจทย์คนไทยมากขึ้นดีมานด์มาขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็คนที่รักสุขภาพแล้วหันมาเล่นกีฬาในประเทศไทยมีมากขึ้นถ้าท่านสังเกตดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬากอล์ฟจะเห็นได้ว่าวันนี้ประเทศไทยดังในเรื่องของกอล์ฟโดยเฉพาะชาวต่างชาติประเภทจีนเกาหลีนะครับเขามาเล่นกีฬาในเมืองไทยหมดเลยนะครับได้เห็นว่าดีมานด์มันไม่ได้ขึ้นเกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยแล้วครับก็มาจากชาวต่างชาติด้วยผมคิดว่าน่าจะมีมากขึ้นอีกนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับณวันนี้จะมีคำว่า Academy เกิดขึ้นนั่นแปลว่าวันนี้ครับสังคมเราใส่ใจกับเด็กและเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬามากขึ้นถ้าวันนี้ทุกท่านเห็นนะครับจะเห็นได้ว่ากีฬาวันนี้สร้างอาชีพและก็สร้างรายได้เกิดขึ้นแล้วอย่างเช่นกอล์ฟฟุตบอลนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกท่านจะเห็น Academy ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอล Academy กอล์ฟ Academy เทนนิส Academy เกิดขึ้นมากๆเพราะฉะนั้นมูลค่าทางเศรษฐกิจมันไปเติบโตขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนแล้วนะครับแล้วก็เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้แหละครับที่จะสร้างความเป็นกีฬาอาชีพนะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประเทศในอนาคตก็จริงๆแล้วอย่างงาน AFC นะครับก็เป็นอีกแหล่งความรู้หนึ่งที่ทำให้เกิดเห็นว่าเทรนด์ในการรักสุขภาพจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงการออกกำลังกายในรูปแบบใหม่กีฬาใหม่ๆถ้าทุกท่านเห็นนะครับจะเห็นมีกีฬาเอ็กซ์ตรีมเกิดขึ้นเลยเราจะไม่ได้พูดถึงแค่ฟุตบอลชกมวยบาสเกตบอลแล้วเราจะพูดถึงกีฬาปีนหน้าผาฮอกกี้กีฬาแนวใหม่ๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะมูลค่าทางเศรษฐกิจกับผู้เล่นมันก็มีการเติบโตหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆครับถ้าดูจากดัชนีง่ายๆครับเอาเป็นกอล์ฟก็แล้วกันนะครับเมืองไทยวันนี้เราประกาศเป็นกอล์ฟเดสติเนชันนั่นแปลว่าเราเป็นประเทศที่อยากให้คนชาวต่างชาติหันมาเล่นกอล์ฟในประเทศไทยมากขึ้นปัจจุบันเรามีสนามกอล์ฟอยู่310แห่งเติบโตขึ้นทุกปีเลยครับแล้วก็มีคนที่หันมาเล่นกอล์ฟนะครับประมาณ1ล้านคนนะตอนนี้ถือว่าเยอะมากนะครับไม่นับกีฬาประเภทอื่นๆอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างว่าหลายๆกีฬาเริ่มมีการขยับแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเล่นมากขึ้นแล้วนั่นถึงมีคำที่มาว่าสปอร์ตทัวริซึมนั่นแปลว่าคนที่มาเล่นกีฬาก็จะมาเที่ยวมากินมาใช้ทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นครับการออกกำลังกายนะครับอย่างเช่นการเทรนนิ่งอย่างเช่นอย่างฟิตไทยเนี่ยครับฟิตไทยแลนด์เนี่ยก็เป็นสถาบันที่อบรมแล้วก็ออกใบเซอร์ติฟายให้กับเทรนเนอร์ต่างๆนะครับซึ่งแทนที่เราจะไปเรียนต่างประเทศแล้วมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแต่สถาบันนี้สามารถสร้างบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพได้เกิดขึ้นนั่นก็แปลว่านี่เป็นอีกอุตสาหกรรมนึงครับที่ทางกระทรวงศึกษาเรียกว่าฟิตเนสอินดัสทรีนั่นแหละครับนี่บุคลากรนั่นแหละครับคือทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดนะแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยไม่แน่ใจเป็นเพราะว่ามีสัดส่วนของคนที่ครองตัวเป็นโสดเยอะขึ้นหรือเปล่านะสำหรับประเภทกีฬาก็เลยนี่แหละก็ต้องมีตลาดมารองรับกลุ่มคนที่มาเล่นคนเดียวเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะที่สำคัญคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เล่นไปขำๆจะได้ไปเจอคอมมูนิตี้ไปเจอเพื่อนๆบางครั้งเนี่ยไม่ใช่กลุ่มเดียวกันนะหลากหลายวัยก็เกิดเป็นคอมมูนิตี้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออเราอยากไปออกกำลังกายได้ด้วยหลังๆเนี่ยธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันโดยเฉพาะฟิตเนสเองรวมไปถึงเทรนเนอร์ก็ได้รับการเติบโตนะสนใจแต่มีช่วงนึงเนี่ยก็หายไปดูเงียบๆแต่หลังๆมันมาเป็นพักๆหรือบอกไม่มั่นใจเพราะว่าก็ดูแล้วหลายคนบอกว่าถ้าสมมติต้องการที่จะไปออกกำลังกายให้ได้รับผลตอบรับที่แน่ๆร่างกายสุขภาพฟิตแอนด์เฟิร์มจริงๆมีเทรนเนอร์เนี่ยช่วยได้จริงๆค่ะโอ้เขาทำให้เรากระตือรือร้นนะแล้วก็ทำตามกฎเกณฑ์ได้มากขึ้นด้วยไม่ใช่อะไร เสียเงินไปแล้ว ไม่อยากให้เสียเปล่าวันนี้ละภาพรวมตลาดกำลังเติบโตร้อนแรงทีเดียวแล้วโตขึ้นทุกปีด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ